เสียงอ่านธรรมบรรยายอบรมสมาธิของท่านพ่อลีธรรมัทโลณวัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2496เรื่องสังขารสังขารแปลว่าความปรุงแต่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสังขารให้รู้แจ้งเห็นจริงและรู้เท่าทันมันด้วยสังขารโลกได้แก่ลาภยศสรรเสริญความปรุงแต่งอันนี้เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปสังขารธรรมได้แก่ตัวเราเองคือธาตุขันธ์อายตนะเกิดแล้วก็เสื่อมไปเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรามีให้รีบใช้ให้เกิดประโยชน์เสียมิฉะนั้นมันจะกลับมาฆ่าเราเองสังขารธรรมก็อาศัยความปรุงแต่งส่งอาหารไปเลี้ยงเช่นข้าวก็บำรุงธาตุดินพริกบำรุงธาตุไฟขิงข่ากระเทียมไพรบำรุงธาตุลมสังขารนี้แบ่งออกเป็น2คือรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเราไม่ดัดแปลงแก้ไขมันก็เป็นธรรมอยู่เฉยๆถ้าเราตกแต่งขัดเกลามันก็สูงขึ้นดีขึ้นเหมือนก้อนดินที่เรารู้จักใช้ก็อาจมาทำเป็นหม้อหุงข้าวต้มแกงได้สูงขึ้นกว่าหม้อก็ทำเป็นกระเบื้องสำหรับมุงหลังคาถ้าเราเคลือบสีด้วยก็ยิ่งมีราคาขึ้นอีกทั้งนี้แล้วแต่ใครจะมีปัญญารู้จักดัดแปลงของนั้นๆก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมตัวเราเปรียบเหมือนต้นไม้ความยึดถือคือเถาวัลย์ถ้าเรายินดีในรูปมันก็มัดตายินดีในเสียงมันก็มัดหูยินดีในธรรมารมณ์มันก็มัดใจเมื่อเราถูกมันมัดทั้งหมดเราก็ต้องตายบางคนตายไม่ทันใจยังต้องมัดคอตัวเองก็มีผู้ไม่มีความยึดถือย่อมจะเข้าถึงพุทธะมีอายุยืนไม่ตายพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาตั้ง 2,000 กว่าปีคนก็ยังสาธุอยู่พระองค์ไม่ต้องการในวัตถุหรืออามิตรใดๆตอบแทนเลยนอกจากปฏิบัติบูชาก็เหมือนกับตัวอาตมาเองก็ไม่อยากได้อะไรเป็นส่วนตัวเลยนอกจากจะมุ่งให้คนอื่นดีแท้ๆต้องการให้เขาทำจิตใจให้เป็นสมบัติของเขาเองคนที่ไม่ทำหัวคันนาไว้ให้ดีน้ำก็จะพัดเข้านาพังหมดเรียนแล้วไม่ปฏิบัติไม่มีเครื่องมือพอกิเลสมาตึงเดียวก็ล้มพินาศหมดจึงให้หมั่นหัดทำไว้บ่อยๆจะได้เป็นนิสัยตัวก็เบาใจก็เบาใครมาบอกบุญก็ไม่หนักอกหนักใจไม่กลัวยากกลัวจนพรหมสีหน้าคือเมตตาได้แก่ปฐมฌานกรุณาได้แก่ทุติยฌานมุทิตาได้แก่ตติยฌานอุเบกขาได้แก่จตุตถฌานแต่เหล่านี้ก็เป็นเพียงกระพี้หรือเปลือกต้องทำให้สุดยอดถึงจะถึงแก่นคือพระนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จที่ใจไม่ใช่ปฏิบัติที่ภายนอกคือตาหูจมูกปากมือเท้าศีลบริสุทธิ์ก็พ้นทุกกายสมาธิพ้นทางวาจาไม่ต้องพูดพร่ำสงบปากสงบคอปัญญาพ้นทุกใจความยึดถือเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษภัยผู้ไม่มีปัญญาย่อมเห็นสังขารเป็นตัวเป็นตนและยึดถือไว้ไม่ปล่อยวางสติคือตัวมรรคจะอยู่ในอารมณ์ดีหรือชั่วก็ตามขอให้มีสติอยู่เป็นใช้ได้จิตที่พ้นโลกคืออยู่เหนือเหตุเหนือผลหมายถึงอารมณ์ห้าด้วยร่างกายเป็นผู้ไม่รับทุกข์รับสุขอะไรกับเราด้วยเลยตัวจิตผู้เดียวเป็นผู้รับเหมือนคนที่เอามีดไปฟันเขาตาย
เขาจะไม่จับมีดลงโทษแต่เขาจะต้องจับคนที่ฆ่าไปกายสุขระงับเวทนาใจสุขระงับนิวรณ์